7วิธีเคลียร์พื้นที่ iPhone ฉบับอัปเดตปี2022หลายคนอาจจะกำลังเจอกับปัญหาที่ iPhone ของเราไม่มีพื้นที่ว่างเพียงพอหรือว่าไม่มีพื้นที่เหลือให้โหลดแอปใหม่ๆถ่ายรูปถ่ายวิดีโอใหม่ๆเข้ามาในเครื่องนะคะเหตุผลหลักๆที่เราควรจะเคลียร์พื้นที่ iPhone ออกไปบ้างนะคะ1ก็คือเราจะได้มีพื้นที่ไว้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอหรือว่าโหลดแอปใหม่ๆมาลองเล่นและข้อที่2ค่ะก็คือเตรียมสำหรับการอัปเดต iOS ใหม่ๆนั่นเองค่ะและคลิปนี้นุนีก็ได้รวบรวมเอาวิธีการเคลียร์พื้นที่ iPhone แบบง่ายๆมาฝากค่ะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยก่อนที่เราจะทำการเคลียร์พื้นที่ iPhone นะคะให้เราเข้าไปเช็คพื้นที่ว่างใน iPhone ก่อนว่าตอนนี้มีพื้นที่ว่างเหลือเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่นะคะเข้ามาที่การตั้งค่าค่ะทั่วไปแล้วก็แต่ที่พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iPhone ค่ะจะเห็นว่าตอนนี้นะคะเราใช้พื้นที่ iPhone ไป127GBจาก128GBนะคะแปลว่าตอนนี้เนี่ยเราควรจะเคลียร์ข้อมูลออกไปบ้างนะคะอย่างแรกที่เราควรจะทำเลยก็คือให้ลบแอปที่ไม่จำเป็นออกหรือว่าลบแอปที่ไม่ค่อยใช้ออกไปจากเครื่องบ้างค่ะวิธีการลบแอปก็แต่ค้างไว้ค่ะแล้วก็กดลบแอปได้เลยค่ะข้อที่2ค่ะให้จัดการแอป LINE ค่ะเพราะว่าในแอป LINE เนี่ยมีข้อมูลต่างๆถูกเก็บไว้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอหรือว่าข้อความเสียงต่างๆที่เราแชร์ผ่านกลุ่มแชร์ผ่านห้องแชทนะคะสามารถเข้าไปจัดการได้ที่แอป LINE ได้เลยค่ะเข้าไปที่แอป LINE ค่ะแล้วแต่ที่ไอคอนฟันเฟืองตรงนี้นะคะจากนั้นค่ะแตะที่แชทค่ะเลื่อนลงมานิดนึงค่ะแตะที่คำว่าลบข้อมูลก็จะมีข้อมูลต่างๆบอกว่าตอนนี้เรามีรูปภาพมีข้อความเสียงหรือว่ามีไฟล์อยู่ในแอป LINE เท่าไหร่นะคะแค่รูปเนี่ยก็กินไปแล้ว 2.19GB นะคะแล้วก็เลือกลบเฉพาะอันที่ไม่จำเป็นหรือว่าอันที่เราไม่ใช้งานแล้วก็ได้ค่ะอย่างเช่นนุ๊กนิกจะลบข้อมูลที่เป็นข้อความเสียงออกไปค่ะเพราะว่าไม่ใช้งานแล้วค่ะก็สามารถติ๊กที่ด้านหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็ลบข้อมูลได้เลยค่ะพอลบข้อมูลส่วนนี้ไปนะคะจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ iPhone ของเราให้มีมากขึ้นค่ะข้อที่3ค่ะแนะนำให้ใช้งานฟีเจอร์ออฟโหลดแอปค่ะก็คือเราจะทำการออฟโหลดแอปที่เราไม่ค่อยใช้งานออกไปค่ะในหน้าการตั้งค่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iPhone นะคะเราสามารถดูได้ว่าในแต่ละแอปนะคะใช้ความจุหรือว่าพื้นที่ความจำของเราไปเท่าไหร่ค่ะเราสามารถเลือกแอปที่เราไม่ค่อยใช้งานเนี่ยออฟโหลดออกไปได้ค่ะอย่างเช่นนุ๊กนี้อาจจะไม่ค่อยใช้งานแอปนี้แล้วนะคะนุ๊กนี้ก็แตะเข้าไปตรงนี้ค่ะแล้วแต่ที่เอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออกค่ะเมื่อเราทำการออฟโหลดแอปนะคะระบบก็จะทำการลบแอปนี้ออกไปจากเครื่องของเรานะคะแต่ว่ายังจะเก็บข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับการใช้งานแอปเอาไว้อยู่ค่ะเมื่อเราทำการออฟโหลดแอปเสร็จนะคะจะมีเครื่องหมายตรงนี้นะคะเป็นรูปก้อนเมฆแบบนี้ค่ะถ้าเราอยากจะกลับมาติดตั้งแอปนี้อีกครั้งค่ะก็สามารถกดติดตั้งอีกครั้งได้เลยค่ะข้อที่4นะคะแนะนำให้ลบไฟล์แนบออกไปค่ะเช่นไฟล์เก่าๆที่ถูกส่งผ่านแชทใน iMessage หรือว่าในแอป Messages นะคะก็เข้ามาที่การตั้งค่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ iPhone เหมือนเดิมค่ะจะมีคำแนะนำขึ้นมาตรงนี้นะคะเป็นการตรวจดูไฟล์แนบขนาดใหญ่นะคะเราก็สามารถแตะเข้าไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีลิสต์ของไฟล์แนบต่างๆที่เรามีอยู่ในเครื่องเนี่ยขึ้นมาค่ะเราสามารถเลือกลบเป็นไฟล์ไปได้ค่ะอันไหนที่ไม่ใช้แล้วก็สามารถเลือกลบออกไปจากเครื่องได้เลยค่ะจะได้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นค่ะในตอนนี้นะคะในเครื่องเนี้ยมีรูปภาพอยู่ในเครื่องประมาณ10,000 กว่ารูปเลยค่ะเราสามารถนำรูปภาพทั้งหมดเนี้ยไปเก็บไว้ใน Google Photos ได้ค่ะเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มพื้นที่ว่างในเครื่องค่ะเมื่อเราเข้าไปในแอป Google Photos นะคะรูปของเราจากในเครื่องเนี่ยก็จะถูกอัปโหลดเข้ามาใน Google Photos โดยอัตโนมัตินะคะพอแตะที่ตรงนี้นะคะเราจะสามารถดูได้ว่าตอนนี้ระบบกำลังดึงรูปทั้งหมดในเครื่องของเราไปไว้ใน Google Photos นะคะตอนนี้นะคะจะเห็นว่า Google Photos กำลังดึงรูปมาไว้ในระบบของ Google Photos นะคะเราก็รอไปก่อนจนกว่าจะทำการดึงรูปเสร็จค่ะ
พอทำการดึงรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถเข้าไปลบรูปภาพต่างๆที่เราไม่อยากจะเก็บไว้ในเครื่อง iPhone ของเราออกไปจากเครื่องได้เลยค่ะรูปภาพของเราก็จะไม่หายไปจะถูกเก็บไว้ใน Google Photos นั่นเองค่ะหลังจากที่เราอัพโหลดรูปภาพของเราทั้งหมดไปไว้ใน Google Photos แล้วนะคะแล้วก็ลบรูปภาพในเครื่อง iPhone ออกไปบ้างแล้วค่ะให้เข้ามาที่ตรงนี้นะคะที่เพิ่งลบล่าสุดค่ะให้เข้ามาลบรูปภาพทั้งหมดออกไปจากส่วนนี้ด้วยเพราะว่าส่วนนี้ก็เป็นการกินพื้นที่ iPhone ของเราด้วยค่ะข้อที่6นะคะในแอปไฟล์นะคะให้เข้าไปลบไฟล์ที่เพิ่งถูกลบล่าสุดในแอปไฟล์ออกไปบ้างนะคะหลายๆคนอาจจะมีการใช้งานแอปไฟล์กันเยอะนะคะมีการเก็บไฟล์ไว้ในเครื่องกันมากมายแล้วบางคนก็อาจจะมีการลบออกไปบ้างนะคะให้เข้ามาที่ตรงนี้ค่ะที่เพิ่งลบล่าสุดค่ะแล้วก็เข้ามาลบไฟล์ตรงนี้ออกไปด้วยนะคะเพราะว่าส่วนนี้ก็เป็นการกินพื้นที่ iPhone ด้วยเหมือนกันค่ะสำหรับใครที่ทำตามข้อที่1ถึงข้อที่6แล้วยังรู้สึกว่าพื้นที่ iPhone ของเราไม่เพียงพอต่อการใช้งานอยู่นะคะนุกนี้ก็แนะนำให้เปลี่ยนเครื่องใหม่ค่ะเลือก iPhone ที่มีความจุที่เหมาะกับการใช้งานของเราค่ะก็จะเป็นอีกทางเลือกนึงค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็น7วิธีการเคลียร์พื้นที่ iPhone ที่นุ๊กนิกได้นำมาฝากในคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะคลิปนี้นุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ